ครับนี่เป็นทุกคนนะเอาล่ะครับผมสวัสดีครับคุณทัพทิมครับน้องอุ้งนิวครับสวัสดีครับคุณซีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีครับนี่ค่ะเรียกได้ว่าก่อนที่เราจะเข้าชมภาพยนตร์แนะนำตัวซะหน่อยว่ารับบทเป็นใครครับค่ะสวัสดีค่ะทัพทิมอัญญรินทร์นะคะรับบทเป็นกนิกาค่ะครับสวัสดีครับโนนิวครับรับบทเป็นแสงระวีครับสวัสดีครับสิทธิ์ครับรับบทเป็นพระเพิงครับผมนี่ขอตัวแทนสักหนึ่งท่านละกันก่อนที่จะชมภาพยนตร์คาดหวังสิ่งใดครับเราจะได้เห็นแล้วเพราะนี่คือครั้งแรกจริงๆด้วยนี่คือรอบแรกป๊อปปี้คาดหวังอะไรครับอ้าวแน่นอนอยู่แล้วเป็นเรื่องราวของความโรแมนติกฮอร์เรอร์ผมคาดหวังความน่ากลัวต้องมีอยู่แล้วความน่ารักเนี่ยนอกจอเราก็เห็นอยู่แล้วแต่อยากเห็นในจอเหมือนกันว่าเป็นยังไงอันนี้ต้องพูดนี้ก่อนเลยนะอ่ะทั้ง3ท่านคิดว่าภาพยนตร์ที่เราได้ถ่ายทำตลอดหลายเดือนเนี่ยจะได้เห็นอะไรในวันนี้ครับใครก่อนดีฮะตัวแทนก็ได้นะฮะใครใช่ผมก็ได้ครับก็จะได้เห็นอะไรล่ะครับก็จริงๆอยากดูผีครับอยากดูที่แบบเราอยากรู้ว่าอย่างตอนถ่ายทำเนี้ยเราก็จะเห็นว่าขั้นตอนการถ่ายทำเป็นยังไงผีจะออกมาจังหวะไหนใช่ไหมครับครับแต่ว่าผมมาอยากรู้ว่าพอออกมาเป็นภาพยนตร์แล้วที่ตัดต่อเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นยังไงจะน่ากลัวหรือว่าจะไม่น่ากลัวก็รอดูครับวันนี้เอาละซึ่งได้รับชมแน่นอนนะครับดังนั้นขอเสียงปรบมือกับทั้ง3ท่านด้วยครับและทั้ง3ท่านนะครับขอเรียนเชิญนั่งประจำที่พี่ทีมไม่แต่งเป็นผีมาวันนี้ยังจำหน้ากันได้อยู่ใช่ไหมจำได้ครับโอ้โหทุกซีนที่มาแต่ละครั้งแต่ละช็อตตาตรึงมากกลับไปฝันร้ายชัวร์เลยเนี่ยตกใจตัวเองเหมือนกันตอนที่ถ่ายไปตอนนั้นอยากทราบว่าได้เห็นตัวเองในมุมที่อยู่ในภาพยนตร์กับที่เห็นตัวเองตอนแต่งหน้าตอนแต่งตาแล้วมันต่างกันยังไงครับมันต่างกันนะเพราะว่าเอาจริงๆนะอยากจะบอกว่าเราไม่ได้เห็นตัวเองผ่านจอเลยแทบจะไม่ได้เห็นเลยอะไรเงี้ยค่ะเห็นแค่ตอนแบบแต่งเสร็จแล้วก็เล่นเสร็จปุ๊บอะไรเงี้ยก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้เห็นตัวเองในจอว่าออกมาแล้วเป็นยังไงด้วยแบบมูดแอนโทนด้วยแสงของภาพด้วยเสียงซาวด์ที่แบบบิวมากใช่โหเลยรู้มาแต่ละครั้งคือสะพรึงตกใจทุกครั้งตกใจตัวเองเหมือนกันตกใจตัวเองเหมือนกันค่ะนะครับผมอ้าวน้องนิวบ้างนะครับผมแต่ละซีนเมื่อกี้ที่ดูไปประทับใจซีนไหนที่สุดก่อนอื่นเลยนะเอางี้ดีกว่าต้องบอกก่อนนะครับว่านี่คือภาพยนตร์เรื่องแรกของคุณซีน้องนุ่นนิวนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยได้ไหมครับและเช่นเดียวกันครับนักแสดงมากประสบการณ์พี่ทิมต้องถือว่าการแสดงเมื่อสักครู่ทำให้เราอินกับบทบาทของความน่ากลัวกับสิ่งที่เราได้เห็นขอเสียงปรบมือเช่นเดียวกันครับนะฮะน้องนิวครับเป็นยังไงบ้างจริงๆก็ชอบหลายซีนครับซีนที่แบบอยู่กับพี่พระเพิงก็น่ารักดีครับแบบเขางุ้งงิ้งงุ้งงิ้งกันจ้าน่ารักดีครับส่วนซีนที่โดนพี่ทัพทิมสิงอันนี้ก็น่าก็ชอบเหมือนกันครับตอนที่อยู่ริมแม่น้ำใช่ครับดูแบบเล่นเก่งมากก็ไม่รู้ว่าน่ากลัวหรือเปล่าเล่นเก่งมากแต่ดูแล้วแบบเหมือนจะร้องไห้ตอนซีนนั้นครับใช่ก็ชอบครับชอบจริงก็ชอบทั้งเรื่องเลยนี่ชอบทั้งเรื่องนะครับผมเนาะเพราะว่ามีหลายซีนที่น่าจดจำเช่นเดียวกันเนาะรวมถึงซีนตรงแม่น้ำที่มีความแบบกระดูกหักมีความแบบโดนเข้าสิงยังไม่หักมันยังไม่ถึงกระหักนะโอ้โหแต่ว่าเอาล่ะถือว่าน่ากลัวทุกช็อตจริงๆนะครับพระเอกของเราบ้างคุณซีครับเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ได้ดูผลงานที่ตัวเองเล่นอยากจะบอกว่าทำไมน่ากลัวยังน่ารักอยู่ผลงานที่ตัวเองเล่นก็พยายามทำเต็มที่ที่สุดครับผมก็สนุกครับผมแล้วก็แบบว่าน่าตื่นตาตื่นใจกับการแสดงของหนูมากเพราะว่าไม่เคยเห็นมุมภาพนี้ของหนูด้วยใช่จริง
อยากจะย้อนกลับไปตอนที่เป็นฉากที่เดินต้นไม้ละโดนกานิกาสิคือตอนนั้นหนูเครียดมากแล้วซึ่งประสบการณ์ยังน้อยมากเราจับอินเนอร์หนูได้แต่หนูก็ทำออกมาได้แบบดีมากๆครับผมตอนที่เราดูในมอที่จริงมันมีมากกว่านี้นะตอนนั้นแบบหลอนมากเพราะอยู่ในกลางป่าดูมอแล้วหนูก็อันนี้คุณก็อยู่ด้วยคุณซีดูแล้วเวลาดูหนูก็หนูจะไปยังไงต่อก็สนุกก็คือแบบว่าได้เก็บประสบการณ์หลายอย่างครับผมส่วนซีนที่ประทับใจเอาจริงไหมจริงๆชอบซีนจบมากๆครับผมแต่ซีนที่ประทับใจมากกว่านั้นคือตอนที่หนูเบ่งปากโอ้น่ารักดีเล่นด้วยตอนนี้กำลังจะผูกสายสินใช่ไหมฮะใช่ตอนนั้นหรือเปล่าฮะมีหลายซีนตอนที่หนูหน้าเบ้ๆฮะโอ้โหหลายซีนอยู่เหมือนกันนะฮะเบ้หลายซีนอยู่เหมือนกันเออนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีนที่น่าประทับใจเนาะและอีกหนึ่งซีนที่น่าประทับใจเช่นเดียวกันก็คือตอนคุณซีใส่ชุดนอนอันนี้ผมขอไม่ถามไม่ได้จริงนะซีนนั้นนี่ใครให้คุณแต่งชุดนั้นฮะผมก็ถามพี่ใส่ชุดนี้จริงสแปบดูแบบว่าห้องคือแบ็คกราวด์แล้วก็เข้าก็ใส่เข้ากับแบ็คกราวด์อยู่แต่อาจจะไม่เข้าคุณเท่าไหร่แล้วนะแต่เป็นชุดที่หล่อไหมอ่ะคุณผู้ชมหล่อไหมหล่ออารมณ์เหมือนว่าพี่เพลิงพร้อมเปย์แหมอะไรนะฮะแล้วพี่เพลิงพร้อมเปย์ไหมพี่เพลิงพร้อมเปย์พร้อมเปย์นะครับผมก็เป็นซีนอีกซีนที่น่าสนใจเช่นเดียวกันรวมถึงอีกหนึ่งซีนที่ผมดูแล้วผมอยากจะพูดถึงคือซีนที่พี่ทิมยืนอยู่บนอกของน้องนิวโอ้ซีนนั้นเป็นยังไงครับโอ้ซีนนั้นน่ะแอบเกรงใจน้องมากเลยนะเราก็กลัวว่าแบบคือต้องบอกยังไงดีต้องทะนุถนอมมากมากเลยคนนี้ใช่เรากลัวเขาเจ็บมากเลยอ่ะแล้ววันนั้นก็คือเขาจะมีบาให้โหนเนาะเพราะว่าใช่แล้วทีมก็ต้องแบบพยายามโหนตัวเองไว้กลัวที่จะน้ำหนักเราจะไปลงที่หน้าอกน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกรงจนหน้าท้องแบบสั่นไปหมดเลยอ่ะเจ็บไหมเอาเกรงก็แต่คนยืนที่คนนอนก็ไม่แผ่นขึ้นหน้านะชอบสูงขาวที่เกี่ยวโอ้ยถ้าแผ่นขึ้นไปเห็นพี่จะพิมพ์โหนอยู่โอ้หมดบ้านหน้าตัวเลยหมดบ้านแผ่นมาเจ็บไหมไม่หรอกครับยังเป็นตัวไม่นานไหนขอดูอีกทีผมว่าแล้วไปดูในภาพยนตร์ดีกว่านะครับผมแล้วคุณผู้ชมล่ะครับผมชอบซีนไหนที่สุดครับชอบซีนไหนสุดครับขอเสียงหน่อยทุกซีนเลยต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องดับแสงระวีนะครับได้รับความร่วมมือจากทุกท่านทุกฝ่ายเลยที่ทำให้ภาพยนตร์ของเราได้รับชมแบบนี้แล้วก็จัดเต็มจริงๆนะครับรวมถึงตรงนี้อยากให้เจ้าพิมพ์ละกันฝากถึงภาพยนตร์เรื่องดับแสงระวีหน่อยครับค่ะก็ฝากทุกคนที่ได้ชมวันนี้แล้วนะคะเรียกว่าเป็นรอบแรกเลยแรกสุดฝากบอกต่อด้วยนะคะถ้าชื่นชอบยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยอุ๊ยขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยครับค่ะฝากบอกต่อด้วยนะคะฝากบอกต่อด้วยนะคะแต่ขอแค่ไม่สปอยกันนะครับผมอ่ะคุณศรีน้องนิวนะครับเชิญเลยครับครับก็จบแล้วครับสำหรับรอบแรกแล้วก็จบแล้วสำหรับดับแสงระวีครับที่ก็ตั้งใจเล่นมากๆเลยครับใช่มีใครดูรอบ2รอบ3อีกไหมครับนี่รอดูเลยห้ามหลับนะห้ามหลับนี่บอกเราสองคนนี่แหละไม่หลับหรอกครับก็ใครที่ดูรอบ2รอบ3ก็อีกก็ขอให้ตั้งใจดูเหมือนที่ตั้งใจอยู่รอบแรกนะครับทำเหมือนไม่เคยดูมาก่อนใช่ครับเหมือนไม่เคยดูมาก่อนจะรีแอคอะไรก็ได้ครับชอบมากเลยเวลาดูกับทุกคนแล้วจะมีแบบรีแอคต่างๆบางทีก็แบบบางทีได้ยินเสียงจากข้างหลังก็กรี๊ดอะไรก็ไม่รู้ตอนแรกคือแยกไม่ออกหรือว่าเสียงในหนังหรือว่าเสียงคนในโรงใช่ไหมครับกรี๊ดช็อตแรกอะซีที่แบบพี่ดับที่ออกมาแล้วมีเสียงแบบพุ่งออกมาแล้วมีเสียงกรี๊ดอะผมก็คุยกับเฮียว่ามันเสียงในนี้หรือว่าเสียงทุกคนกินผมก็งงอยู่ครับแต่สุดท้ายอ๋อเสียงป๊อปปี้แหมก็คุณลิ้นแกงผมกับคุณซีตอนพี่ทิมจะออกมาพี่ซีอยู่ข้างผมก็ตกใจเพราะว่าคือเราเป็นคนฝันอ่อนแต่ชอบดูหนังผีแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าณตอนแรกวินาทีแรกที่ดูเหมือนเชียร์มวยเหมือนคุณซีกับน้องนิวเขาแบบสาดคำพูดใส่กันอะ
แล้วแฟนๆจะแบบโอ้เนี่ยเหมือนมีฟีลลิ่งแบบเนี่ยสนุกไปอีกแบบนึงนะครับเหมือนทุกคนสะใจยังไงไม่รู้ครับอาจจะไม่ได้เห็นของกันเฮียในมุมที่แบบทะเลาะกันเถียงตีกันทะเลาะกันบ่อยๆครับก็มีนี่แหละครับที่เราเกิดน้องนาวียังไงก็ฝากภาพยนตร์เรื่องดับแสงนาวีด้วยนะครับครับผมครับคุณซีบ้างครับก่อนอื่นเลยก็เราเอาเก้าอี้มาวางไว้ครับอันนี้เพราะว่าตั้งไว้เฉยๆนะเผื่อคุณเมย์ก็ค่อยนั่งแต่ถ้าคุณไม่เมย์ก็ยืนสง่าได้เลยจริงๆต้องเชิญนั่งเลยผมลืมผมลืมว่าก็เลยให้ยืนเลยคราวนี้ครับเดี๋ยวดับแสงแล้วมีเรื่องตลกไปไม่น่าใช่ไหมยืนยืนเลยนะครับยืนเลยดีกว่าครับก็ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณพี่ออสนะครับคุณบัณฑิตนะครับผมที่เป็นผู้กับของเรื่องนี้นะครับผมขอบคุณทีมงานโปรดักชั่นทุกคนทีมงานเบื้องหลังทุกคนนะครับผมขอบคุณนิยายดับแสงระวีด้วยแล้วก็ขอบคุณนักแสดงทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็ขอบคุณแฟนคลับแฟนนิยายนะครับผมดับแสงระวีแล้วก็แฟนคลับโซนกัญชัยดูทุกคนที่มาในวันนี้แล้วก็คอยซัพพอร์ตเอเวอร์ติ้งนะครับผมของภาพยนตร์เรื่องดับแสงระวีนะครับผมขอบคุณมากเลยที่เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้เรามีกำลังใจในการแบบแสดงต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็ขอให้ดับแสงระวีอยู่ในใจตลอดไปแล้วกันครับผมก็ฝากภาพยนตร์ดับแสงระวีด้วยครับแล้วต่อไปก็อย่าลืมเป๊ปซี่ป๊อปคอร์นกินได้ตลอดนะครับทานได้ตลอดนะครับเอนจอยได้ตลอดนะครับภาพยนตร์ของเรานะครับผมขอเสียงปรบมือกับทั้ง3ท่านด้วยก่อนอื่นเร็วนี้ต้องขอขอบคุณเรียบพิมพ์ก่อนเลยนะครับที่เรียกได้ว่ามาร่วมงานกับพวกเราแล้วก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่ตัวจริงน่ารักมากสวยมากในภาพยนตร์อาจจะดูน่ากลัวหน่อยนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนก็จะจำเรียบพิมพ์ได้เช่นเดียวกันครับขอบคุณมากเลยครับเรียบพิมพ์ครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะครับทุกคนนะคะดีใจที่ได้มาเจอทุกคนเราไม่มีคุณค่ะเดี๋ยวต้องให้พี่พิมพ์ได้ลงไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวยังไม่กลับมาอยู่กับเราอยู่นะครับขอบคุณมากครับพี่พิมพ์ครับค่ะและแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะครับเพราะวันนี้คุณซีกับน้องนิวเนี่ยบอกแล้วว่าเป็นช่วงเวลาที่เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆครับเพราะว่าจากการที่เมื่อสักครู่ในภาพยนตร์เราอาจจะได้ยินเสียงร้องของน้องนิวแล้วก็คุณซีถูกไหมครับหลายคนคงรอคอยครับการร้องสดครั้งแรกถูกไหมครับครั้งแรกเลยสำหรับการร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องดับแสงระวีพร้อมไหมครับนี่ทำรอแล้วรออยู่ครับอ่ะพร้อมครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมโชว์พิเศษจากคุณซี่และน้องนุ่นิว